่พิเศษสุดๆครับกับครั้งแรกที่ต้นฉบับไม่ได้มีแค่2แต่มาถึง3เมื่อ2หนุ่มหล่อขวัญใจแม่ยกสั้นฟองยุ้งข้าวเรคคอร์ดต้องมาสลับเพลงกับครูเพลงระดับตำนานดาวบ้านโดดและพบกับเพลงผมห่างกะเวอร์ชันที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนผมห่างกะเทียบว่าอาจจะได้ถ้ามันเพียงดินแต่ใจยังรักไม่จบไม่สิ้นเราแช่เศษดินถ้าวินกอดได้นี่แหละคือความเก่านี่คือความเก่งและนี่คือความใช่ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับพบเพลงรอรักใต้ต้นกระดูดที่จิ้นสุดๆกับซันโฟมเอ็นหลังพิงคนต้นกระโดนอยากต้นโคนให้ตายซ้ำสาอยู่ทำไมอยู่ก็อาเข้าขากันได้ดีมากได้ดีทุกเรื่องเลยเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรทุกอย่างแหละแล้วตอนที่โอนไป 4-5 ล้านที่คุณเห็นหน้าไหมเห็นก่อนแล้วเห็นก่อนแล้วไม่ตายแล้วยังไม่พอเมื่อ3ลูกน้องคนสนิทมัมจกนกบุกโจ๊กตัดโจ๊กนำโดยตลกหน้ามนคนซื่อคุณสายสินบั้งไฟฟิล์มเจอกับเจ้าของวลีเด็ดอะฮึกับแย้มยโสธรคุณแจ้งบั้งไฟฟิล์มและตลกดาวรุ่งที่แสนน่ารักกับคุณดุยดุยบั้งไฟฟิล์มเด็กสร้างจากใครบั้งไฟครับตอนขับรถมาวันนี้โอ้โหจะแตกต่างคนต่างซ้อมเพลงไอ้ออกมาด้วยกันด้วยนั่งรถประคันเดียวกันรถตู้3คนข้างหลังมันน่ะร้องยอว่าคําแล้วมันไม่รู้ว่ามันเป็นเสียบหูมันไม่รู้มันร้องดังหรือไม่ดังคิดว่าใน3คนเราน่ะใครร้องเพลงดีสุดพี่ดุ้ยๆคิดว่าผมซ้อมมา3เดือนเลย3เดือนเต็มๆเมื่อมีโอกาสแวววาวมันต้องแวววาวแล้วไอ้ดุ้ยตั้งใจครับพ่อตั้งใจนะทําเพื่อพ่อครับผมเพชรก็คือเพชรทําเพื่อผู้บริหารทุกคนครับผมเพชรก็คือจะพูดสวนการันตีความห่าสนุกจนวินาทีสุดท้ายถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือด้วยนะครับไอ้เสื้อเหลืองไอ้ไก่เนี่ยไม่รู้เขาล้มมันก็ล้มตามเขาเป็นงั้นแหละไอ้เวนนะครับเด็กสร้างจากใครบังไฟครับพี่ดุยดุยนี่ดาวรุ่งจากชิงร้อยโอ้โหนี่ออกคู่กับพี่มาไหมนะออกคู่กับผมเลยครับโอ้แป๊บเดียวผมออกมามันก็ออกตามผมเลยครับแล้วก็พี่สายสินจกมกเหมือนกันนี่ในหนังที่เป็นผัวสุนารีใช่ไหมเรื่องอะไรครับขุนบรรลือครับขุนบรรลือภรรยานั่งอยู่ตรงนั้นครับแล้วก็พี่แจ้งนะครับผมพี่แจ้งนี่ก็เกิดจากเฮ้ยมันบ่ใช่เลยมันบ่แมนอ่ะอปิดอ่ะบินอ่ะเฮ้ยดุยภาพทรงจำอะไรลองพูดสักหน่อยภาพจำของเราก็คือก็ติดตามพ่อหม่ำตลอดเลยครับผมในทุกกองถ่ายอ่ะ3คนในลองดูกัน3คนคิดว่าใน3คนเราน่ะใครร้องเพลงดีสุดพี่ดุยคิดว่าผมซ้อมมา3เดือนเลย3เดือนเต็มเขาเพิ่งจ้างเองนะผมชนะมั่นใจนะมั่นใจเลยพี่สายศิลป์ล่ะผมคิดว่าดุยๆเอ้าเหรออันนี้ก็ร้องดีลีลาท่าเต้นก็ดีลีลาดีแต่ทั้งน้ำเสียงทั้งลีลาผมว่าน่าจะเป็นดุยๆคนนี้นะครับผมคุณชุติชัยครับคุณคิดว่าใครร้องดีที่สุดอ่ะคุณรับท่านผู้ชมครับผมคิดว่าเป็นคุณสายศิลป์ครับพี่จวบพี่จวบสบายดีนะครับเออจับเสียงยังไงวะพี่เจอแล้วเจอแล้วใครมาปลาจวบจำปาทองลืมครับโทษทีครับพ่อใหญ่สบายดีเหรอพ่อใหญ่เออสบายดีลูกเป็นไงตอนนี้การบ้านการเบื่อเป็นยังไงลูกอ๋อผมก็ไม่เคยรู้เรื่องว่ากันนะเรื่องเชียงรอบเชียงรายว่าไงเชียงรายอ๋อพ่อพูดไม่ถูกแล้วพ่อไม่ถูกแล้วอ่ะพี่ดูอายุเท่าไหร่ปีนี้อ่ะปีนี้48ครับพ่อแล้วแม่ล่ะแม่52ครับอืมลูกห่างกับแม่4ปี4ปีแล้วแม่คลอดเลยแม่คลอดเลยอยู่บ้านพี่หม่ำทำอะไรบ้างฮะหน้าที่หลักๆของพี่ดุยก็หน้าที่หลักพอใช้ปั๊บก็ทำปุ๊บทุกอย่างในบ้านพูดเสียงพระพยอมโดยอธิบายแล้วเป็นเสียงพระพยอมอาตมาจะพระพยอมนะลำบากอยู่เมื่อกี้ชั่วโมงนี้พันขัดเลยขัดเลย
สอนเพชรได้สอนเพชรสอนเพชรก็ไม่ค่อยไหวลูกเอ้ยก็รู้มาเล่นไม่ได้มาเล่นอยู่นั่นแหละชอบตอนขับรถมาวันนี้หูแต่ต่างคนต่างซ้อมเพลงไอ้ออกมาด้วยกันด้วยนั่งรถประคันเดียวกันรถตู้3คนข้างหลังมันน่ะโอ้ยร้องยอว่าทั้งคำแล้วมันไม่รู้ว่ามันเสียบหูมันไม่รู้ว่ามันร้องดังหรือไม่ดังอันนี้ให้พูดถึงโปรโมเตอร์หน่อยพี่หม่ำเป็นไงพ่อหม่ำผมนี่สุดยอดครับดูแลลูกน้องทุกคนให้กินก่อนเลยครับจะทำอะไรกินพอกินทีหลังดูแลทุกฝีก้าวปกติไหมปกติครับผมถ้าไม่ปกติล่ะผมหนีกลับบ้านอยู่ครับมีเรื่องอะไรที่ไม่ปกติบ้างบางทีก็มีฟ้าผ่ามั้งครับฟ้าผ่าเกิดจากอะไรฮะฟ้ามันร้องแรบๆไปพี่หม่ำกับพี่มดทะเลาะกันเมื่อกี้ก็เรื่องอะไรเรื่องอะไรที่ทะเลาะกันพี่ศิลป์ถ้าทะเลาะกันเมียจะนอนโต๊ะสนุกไงแล้วมันจะเห็นรองเท้ากูก่อนเลยนะไอ้ดุยจะไม่เห็นก่อนเพราะตอนเช้ามันมาถึง9โมงเช้าไงมันก็เดินมากวาดไปเห็นรองเท้าเหตุการณ์ไม่ปกติกลับดีกว่าใช่ครับเขาไปเชียงเม้งมาไปเชียงเม้งรถสีเดียวกับรถตู้จอดในปั๊มปั๊บคณะเราลงแล้วมีสีฟ้าคันนึงมาออกไปคันนี้ออกไปสีฟ้าคันนึงมาจอดเขามาจากเชียงเม้งคนจีนใส่ชุดเชียงเม้งอ่ะมันเยอะเสร็จมันขึ้นรถคันนี้เลยชุดเชียงเม้งแล้วคนแก่ๆคนจีนเขานั่งอยู่เขาใส่ชุดเชียงเม้งไปนั่งมันก็เปิดไปมันน่าจะรู้เลยว่าไม่ใช่รถเรามันก็ไปนั่งเกือบสองนาทีจนเขาตะโกนมามึงเป็นใครอ่ะผมอายคนจีนมันนั่นไม่ถูกคนแก่ๆมาหาใครครับผมนะฮะนี่คือความน่ารักของบ้านนี้เนาะก็ถือว่าเป็นบ้านที่คึกคักมากๆเลยนะครับแต่วันนี้เขาจะมาสร้างความสุขผ่านเสียงเพลงนะครับนี่คือผู้แข่งขันของเราครับในโจ๊กตัดโจ๊กต้นฉบับสลับเพลงสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถสุดยอดพร้อมครับสันท่านประจำที่เลยครับโอ้วันนี้สนุกแน่ๆฮะแม่ดูแล้ววันนี้โปรโมเตอร์มามนี่ปวดหัวแน่นอนเลยครับและพบกับนักร้องต้นฉบับวันนี้มาเป็นคู่เลยครับคุณซันคุณฟอร์มเจอกับพ่อดาวบ้านโดดศิลปินระดับตำนานครับที่มีการร้องเป็นเอกลักษณ์เจ้าของเพลงดังอย่างคนขี่หลังควายแปลจ๋ารอรักใต้ต้นกระดูนส่วนคุณซันและก็คุณฟอร์มครับนักร้องขวัญใจสาวๆทั้งประเทศแจ้งเกิดจากรายการไมค์ทองคำเอาล่ะสิครับการสลับเพลงครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเราไปชมกันได้เลยครับตัวจริงเลยวันนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับน้องซันน้องฟอร์มนะครับแจ้งคุยกับพ่อเขาหน่อยดิยังรอคือก่อนนะพ่อเนาะอยู่ดีมีแห้งคือเก่าเอออยู่แดงมีหีง่ามขึ้นจังหน่อยคนไม่ได้รอแต่ว่าหมวกมันรอวันนี้ได้มาร้องเพลงในรายการของเราพ่อตื่นเต้นไหมพ่อยังตื่นเต้นไหมวันนี้ตื่นเต้นโอ้เหรอลุกขึ้นมาซ้อมปุ๊บตื่นเต้นจริงๆลุกขึ้นมาซ้อมกลางดึกเลยพ่อครับโอ้วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวผู้หญิงกันหรอครับซันฟอร์มเอาตั้งแต่หัวมวลเลยหงห่างกาครับครับผมนะฮะแล้ววันนี้พ่อเตรียมเพลงอะไรมาสลับกับลูกๆครับรอรักใต้ต้นกระโดนรอรักใต้ต้นกระโดนใช่ครับเดี๋ยวลองฟังของพ่อสักหน่อยก่อนนะต้นฉบับนะมองนั่งมองดูต้นกระโดนยืนอยู่ใกล้ฝนข้างเถียงนาน้อยกับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้ของเราสักหน่อยนึงอยากบอกนะว่าดักว่าใช่เพราะว่าเขาแล้วของเต้เนี่ยเพลงเราสิจำไปหมดเนาะไม่ใช่เคลิ้มไงชอบอย่างนี้ชอบว่าเขาร้องนะในเกต้องอย่างนี้ต้องไวอ่ะเดี๋ยวร้องกับพี่ฟอร์มนะขึ้นก่อนได้อยากบอกว่ารักแต่จนยิ่งนักฐานะทางบ้านมองแค่รองเท้าเรายังต่างกันมือถือโบราณสัญญาณขาดหายเธอใช้ไอโฟนเมดอินฝรั่งมันเทชิบหายจะจีบก็กลัวคำว่าห่างไกลแอบรักสามวัยทำได้เท่านี้
แต่ผมว่าฟอร์มน่าจะเหนื่อยนะฟอร์มร้องเยอะกว่าเพื่อนอ่ะไอ้พวกนี้นี่มันเก่งขึ้นเยอะเลยส่งให้กันโป๊ะปะโป๊ะปะเลยนะนะครับใครจะเริ่มก่อนดีครับวันนี้ขอก่อนครับขอก่อนนะแล้วเดี๋ยวให้พ่อดาวได้มีโอกาสพักด้านนู้นครับเชิญครับเชิญครับพ่อครับทางด้านนี้เลยครับเมื่อเพลงรอรักใต้ต้นกระโดดจะกลายเป็นเพลงหวานสดซึ้งฟินจิกหมอนโดยสุดหล่อซันฟอร์มมาแห่ไปชมกันดีกว่าครับหวังปลูกรักใหม่ติดต้นกระโดดมารอหน้ามนยืนมือเฝ้าคิดถึงคนึงหาเธอปล่อยให้รอกะกลั่นแกล้งหวังปลูกต้นรักมันกลับมารกเพราะมีต้นโศกขึ้นแสงเป็นไงทำไมพอไหมพอมากเลยซันจริงมั้ยเนี่ยถ้าพอแบบนี้นะต้องไปประกวดร้องเพลงแล้วฮะแต่คาราไมต้องให้สัญญานะว่าถ้าพี่ไปประกวดร้องเพลงแล้วเป็นนักร้องเนี่ยคาราไมต้องเป็นแฟนพี่นะมันไม่ได้อ่ะซันเราไม่ได้ชอบซันน่ะเขามีคนที่ชอบอยู่แล้วอ่ะใครอ่ะเรารักกันมาตั้งนานแล้วอ่ะว้าใครมาตายแล้วไปแพมซะเยอะเลยเจ็บคอแล้วเขาไม่ชอบหรอกน้องเขาชอบพี่นี่มันไม่ใช่แค่คาราไมอ่ะเราคบมาตั้งนานแล้วมันไม่ใช่ซันเขาชอบพี่มันของเราโอ้ยพี่ขอเถอะวะจะบ้าเหรอเขาชอบพี่ถามเจ้าตัวนี่ดีกว่าเดี๋ยวมันก็ดีทั้งสองคนแหละนะแต่คือว่าเขามีแฟนแล้วจริงๆอ่ะแฟนเขาอยู่นู่นสีพันค่ะเฮ้ยกระไม้เฮ้ยตายเดี๋ยวเดี๋ยวกระไม้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ยยังไม่ได้เลยอ่ะกระไม้ใจเย็นไม่มันหูยังไม่ฟังพี่โอ้พี่ดีเนี่ยกระไม้ไอ้ตัวนี้งูเหลือไม่มีพิษนะอย่าให้มันรับได้ตัวนี้ยังไม่ได้เลยเลยอ่ะละไม้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหาใหม่ก็ได้ไปเชียงใหม่กันไปไม่ต้องพูดเอาไงอ่ะเออน่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเขาก็ชอบนะรับผิดชอบด้วยละกันไอ้แต่สองคนนี่มันเข้ากันดีนะมันเหมาะกันเลยฝนตกมาปล่อยปล่อยเสียงเขียดจะนาน้อยร้องออดอ้อยอยู่อ้อมอีอมควายเขาและเพื่อนกันกับนาหอยเบิ่งแลหาแม่กลอยแก้มหอจากพี่ไปห่างคงใครพะน้องลืมอ้อมเพียนใส่พักกระออมมาปวบหอมแล้วหัวหน้าดอกไปใต้
บ่มีใครถอนไล่คู่เขียดน้อยพลาดไปถุงแก้มงามงอนพี่จึงถูกเจ้าคอนสุดสะออนจริงๆชนะเกิดมาด้อยวาสนารักครั้งเดียวก็ทำชอบใจเกิดมาด้อยวาสนารักครั้งเดียวก็ทำชอบใจบทเพลงจากพ่อดาวบ้านดอนนะครับแม่กับจักรเดียมรอเลยทุกทีโปรโมเตอร์ครับเข้าขากันได้ดีมากได้ดีทุกเรื่องเลยเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรทุกอย่างแหละตอนที่โอนไป 4-5 ล้านที่คุณเห็นหน้าไหมเห็นก่อนแล้วเห็นก่อนแล้วไม่ตายแล้วอันโน้ตนะครับชอบไหมฮะจำไว้นะลูกดอกไม้น่ะมันจะบานสะพรั่งมาถึงเวลาของมันกลุ่มเนี่ยคือเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่จะพาเพลงลูกทุ่งให้วัยรุ่นได้ฟังกันฝากเพลงลูกทุ่งไว้กับลูกๆด้วยช่วยกันครับครับพี่สุครับครับวันนี้ก็ดีใจกับซันกับฟอร์มนะลูกที่ได้มีโอกาสมาสลับเพลงร้องกับพ่อดาวันดอนซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากนะแล้วก็เห็นภาพเวลาเขาแสดงหน้าเวทีแอบกินมั่งเปล่าพวกเราสองคนมีไหมลูกนี่จะกินด้วยกันเฉยๆไม่ได้กินกันกินข้าวด้วยกันครับวันนี้หนูทันดีแล้วลูกครับผมครูครับเพลงรอรักใต้ต้นกระโดนเป็นเพลงลูกทุ่งอีสานโดยกำเนิดแล้วก็ที่ผ่านมาที่เคยได้ยินเนี่ยก็มีแต่ร้องในเวอร์ชันอีสานทั้งหมดเลยซันกับฟอร์มน่าจะเป็นคู่แรกที่ร้องในสำเนียงภาคกลางน่าฟังมากเยี่ยมมากครับครับผมพระดาวครับโอ้โหเฮ้ยทำไมเราดึกไม่ได้บ้านเนี่ยโอ้ยมาแน่นเลยตั๊กดีเลยอ่ะเสียงแบบนี่ไม่เชื่อก็หล่อทั้งคู่ครับหล่อรักต้นกระโดนวัยรุ่นวัยรุ่นน้องดีมากกันทั้งคู่เลยฮะยุ่งข้าวเต็มที่นะครับเอาใจช่วยขอให้ดังเลยทั้งคู่เลยเฮ้ยโอ้เสียงแบบแน่นอ่ะเสียงดีลูกๆล่ะตอบเลยคุณพ่อครับก็ขอบคุณครับขอบคุณคุณพ่อครับแล้วก็ดีใจมากครับเป็นร้องเพลงนี้เพียงแรกด้วยเราเองก็ฟังแล้วแกะยากมากครับเพราะว่าเราค่อยๆฟังสำเนียงแล้วพยายามฟังของเวอร์ชันอื่นด้วยแล้วมาผสมผสานกันแล้วก็คุยกับพี่ฟอร์มครับพยายามแบ่งท่อนกันเฮ้ยร้องได้ใช่ร้องได้เพลงอีสานต่อไปร้องได้เดี๋ยวหามาให้ร้องร้องแบบบางๆไม่ต้องคำลึกๆเยอะครับผมน้องฟอร์มแล้วครับก็ดีใจครับเพราะว่าจริงๆผมก็ซ้อมจากเวอร์ชั่นที่นี่ที่พี่หม่ำร้องกับคุณพ่อเขาด้วยก็ดีใจแล้วครับครับผมนะฮะต่อไปคิวคุณพ่อแล้วพ่อดาวบ้านดอนเชิญครับ
แต่สองหนุ่มนี่จัดเต็มกันขนาดนี้คืนนี้สาวๆหลับฝันดีแน่นอนแล้วก็ได้เวลาของพ่อดาวบ้านดอนครับในเพลงหงหางกางานนี้พ่อไม่ได้มาแบบกาๆแน่นอนครับสุขใจนะจากชายคนเศร้าใจแค่แอบมองในเววตาเงาจะบอกละเขาก็กลัวผิดหวังเหล่าดินห่างฟ้าผมห่างกาฟ้าห่างภูเขาได้แค่แอบรักไม่กล้าบอกเจ้าเศษดินห่างดาวเข้าใจเข้าใจผมห่างกาเทียบฟ้าอัศนาถ้ามันเพียงดินแต่ใจยังรักไม่จบไม่สิ้นเราแค่เศษดินถ้าวินกอดดาวแล้วดินห่างฟ้าผมห่างกาฟ้าห่างภูเขาได้แค่แอบรักไม่กล้าบอกเจ้าเศษดินห่างดาวเข้าใจเข้าใจอยากบอกว่ารักแต่จนยิ่งนักฐานะทางบ้านแค่ลองถามเรายังต่างกันมือถือโบราณสัญญาณข้าทายเธอใช้ไอโฟนเมดินฝรั่งมันเท่ชิบหายจะจีบก็กลัวคำว่าห่างไกลแอบรักสามวัยทำได้เท่านี เทียบฟ้าอัศนาถ้ามันเพียงดินแต่ใจยังรักไม่จบไม่สิ้นเราแค่เศษดินถ้าวินกอดดาวแล้วดินห่างฟ้าผมห่างกาฟ้าห่างภูเขาได้แค่แอบรักไม่กล้าบอกเจ้าเศษดินห่างดาวเข้าใจเข้าใจอยากบอกว่ารักแต่จนยิ่งนักฐานะทางบ้านแค่ลองถามเรายังต่างกันมือถือโบราณสัญญาณข้าทายเธอใช้ไอโฟนเมดินฝรั่งมันเท่ชิบหายจะจีบก็กลัวคำว่าห่างไกลแอบรักสามวันทำได้เท่านี้พอดาวบ้านดอนนะครับขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยจ้ามีน้องๆยืนข้างๆนี่ตื่นเต้นไหมพ่อมันทั้งตื่นทั้งเต้นสองอย่างเลยนะพ่อนะโอ้เนาะทั้งตื่นและเต้นด้วยนะตรงเสียงสูงๆเนี่ยมันแทบจะไม่ถึงโอ้อาจจะด้วยกำลังของเรานะพ่อนะครับโอ้ยวัยขนาดนี้ร้องเท่านี้ถือว่าสุดๆแล้วพ่อสุดยอดแล้วเยี่ยมครับครับขอบคุณอันโน้ตครับผมชอบอาจารย์ดาวชอบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคน74มาร้องเพลงของเด็กวัยไม่ถึง20นี่แหละคือความเก่านี่คือความเก่งและนี่คือความใช่ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับพี่สุจ้าหนูว่าวันนี้ทั้งโชว์ก็ลงตัวเขาจัดโชว์เพื่อพ่อโดยเฉพาะเลยนะลงจากลิมูซีนแล้วแบบเท่มากเลยพ่อยังเป๊ะทุกตัวนี่สุดยอดมากๆเลยค่ะชื่นชมครับพ่อครับขอบคุณครับครูครับอาจารย์ดาววันดอนถือว่าเป็นลูกทุ่งอีสานยุคบุกเบิกนะคือถ้าไม่มีพ่อดาววันดอนเทพพรเพชรอุบลศักดิ์สยามเพชรชมพูวันนี้ลูกทุ่งอีสานอาจจะยังไม่เริ่มต้นก็ได้แต่นี่คือนักรบแนวหน้าของลูกทุ่งอีสานเลย
ที่น่าภูมิใจก็คือวันนี้พ่อเขายังอยู่ยังยืนหยัดเพราะการมายืนที่โจ๊กตะโจ๊กวันนี้คืออีกหนึ่งสถิติที่คนชื่อดาวบันดอนได้สร้างไว้แล้วมันจะเป็นพลังให้ลูกหลานพ่อเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆครับชื่นชมครับครับผมน้องสันครับลูกก่อนอื่นเลยขอบคุณพ่อดาวมากครับพ่อน่ารักมากเลยทุกท่านที่ฟังทางโซเชียลจะชอบในเวอร์ชันนี้มากครับสุดยอดและขอบคุณพ่อมากๆเลยครับครับขอบคุณครับน้องฟอร์มครับเดี๋ยวก่อนครับครับยังนั่งดูเนื้ออยู่เลยเนี่ยพับก่อนพับก่อนโอ้ยสมกับคำว่าเด็กสร้างไหมฮะเด็กสร้างจริงสร้างอะไรบ้างฮะสร้างปัญหาสร้างนี่สร้างสินสร้างให้เรามีเรื่องอยู่ด้วยแหละน้องฟอร์มลูกผมดีใจแทนน้องซันมากครับเป็นสิ่งที่เราน่าภาคภูมิใจมากแล้วซึ่งคุณพ่อเอามาทำได้แบบน่ารักจริงๆไม่ว่าจะเป็นดนตรีและการสไตล์การร้องของพ่อเป็นเอกลักษณ์ด้วยไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าน่ารักมากครับครับผมพี่ๆที่มาแข่งขันวันนี้ครับพี่แจ้งเป็นไงพ่อดาวก็คือพ่อดาวดูแลสุขภาพเจ้าของเด้อพ่อเด้อ74ล่ะสู้ๆพ่อมักพ่อแห้งครับพี่ศิลป์พี่ศิลป์พ่อดาวคือสุดยอดนะครับผมเกิดมาก็เจอพ่อดาวเลยนะก็ขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงนะครับอายุยืนครับคุณพ่อร่ำรวยร่ำรวยครับครับผมพี่ดุยพี่ดุยโอ้ผมเห็นผมตั้งแต่ผมคลอดวันแรกเลยเห็นพ่อเอาไม่ได้เจอไม่ได้เจอหมอก่อนเหรอชอบนะฮะชอบไหมชอบครับผมชอบนะครับพ่อดาวสุดยอดอยู่ในใจผมเสมอครับพ่อนะขอบคุณมากมากครับครับผมครับพ่อแม่พ่อดาวเนี่ยโชว์ลวดลายการร้องของตัวเองได้เก๋ามากๆสุดยอดจริงๆนะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาของแก๊งลูกน้องหม่ำจกมกตัวป่วนแล้วแหละครับคนแรกครับพี่ใหญ่คุณสายศิลป์บ้างไฟฟิล์มครับแต่พี่ศิลป์เป็นคนหนึ่งซึ่งเห็นบอกว่าแต่งเพลงก็ได้นะพี่หม่ำผมเห็นครับเพลงอะไรนะนายครับผมขอลาออกบ่อยู่น้ำดอกขี้เดียดหนังหนา hey. นิดหน่อยมิเตดาครับดาจมปานผีบ้าไผ่สี่ท่อนสูง จากเท่าใดคอยกะบ่อยู่จากเท่าใดคอยกะบ่อยู่ไม่ขอสนทู่กับคนปากร้ายไม่ขอสนทู่กับคนปากร้าย oh. อันนี้นานแล้วนานแล้วใช่ไหมมาร้องเพลงอะไรถามเขามานะฮะมาร้องเพลงอะไรกลิ่นแป้งแห่งความหลังนะครับกลิ่นแป้งแห่งความหลังนะครับครูฮะความเป็นลูกทุ่งอีสานกับพี่ศิลป์น่าจะลงตัวทุกเพลงพรชัยวรรณศรีคนร้องเพลงนี้เป็นศิลปินยุคก่อนไม้พิรมพรที่ไปอยู่ในสังกัดแกรมมี่โกร้องเพลงแรกที่คนพอจะรู้จักก็คือฟ้าผ่ากลางใจและอัลบั้มต่อมาก็คือกลิ่นแป้งแห่งความหลังซึ่งครูได้ร่วมงานด้วยตอนที่ครูเขียนเขียนจากชีวิตครูคนหนึ่งที่อยู่ด้วยกันในช่วงบรรจุใหม่ๆเป็นคนคล้ายๆพี่ศิลป์นี่แหละเขาจะมีอดีตผูกพันกับแป้งยี่ห้อหนึ่งและทาเย็นๆและหอมแกทาแป้งทีไรแกจะพูดถึงผู้สาวทุกทีครูก็เลยหยิบเรื่องราวของเขามาเขียนเป็นเพลงนี้เพราะฉะนั้นที่มาของเพลงนี้มันใกล้เคียงกับพี่ศิลป์มากครับผมทำให้เต็มที่ครับอ๋อมันได้กลิ่นแสดงว่าอาจารย์ก็รู้จักประวัติของผมเหมือนกันใช่ไหมเนี่ย ผมก็จริงๆก็เป็นเหมือนนี้เพลงนี้เลยนะเมียตอนเริ่มกับเมียใหม่ๆเมียเขาไม่มีผู้ชายคนอื่นเอางั้นไม่ต้องเล่าขนาดนั้นแล้วก็ใหม่ๆเขาก็โอ้ยจากผมเป็นคนที่ชอบเล่นกับมันผมกลับสงสารมันนะอาจารย์ไม่เล่าแล้วเล่าต่อซึ้งซึ้งซึ้งจริงๆนะครับเมื่อกี้ที่แกล้องมันจะร้องไห้จริงๆนะมันคิดใช่ไหมพี่มันคิดมันก็เลยแกล้งแบบนั้นนะท่านตาซึมแล้วจริงๆผมเป็นคนที่ไอ้นี่เป็นคนดูแลมันตลอดกลัวมันจะฆ่าตัวตายเมื่อสัก18ปีที่แล้วนะพ.ศ. 36 24สิงหาคม2536 46 46จำแม่นเลย46 46อ่ะพร้อมนะครับพี่พร้อมแล้วเหรอพร้อมแล้วดิให้ผมกินน้ำก่อนจะไม่เนี่ยผมหูน้ำสั่งน้ำร้อนตั้งนานแล้วผมคิดว่าจะพักแล้วจะร้องต่ออังงี้เดี๋ยวน้ำร้อนก่อนสิเสียงยิ่งไม่ผมส่งเพลงก่อนมั้ยล่ะผมส่งว่าพี่ร้องเพลงอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะคัดให้พี่ได้ทานน้ำน้ำร้อนเพลงยิ่งเสียงสูงคนเดี๋ยวส่งก่อนเขาส่งก่อนส่งให้ร้องก่อนความคิดผมนึกว่าส่งน้ำมาให้กินนะที่ส่งนั่นส่งน้ำส่งเนื้อก่อนส่งชื่อเพลงแล้วเดี๋ยวเขาส่งน้ำพี่ผมเข้าใจพี่หม่ำแล้วผมเข้าใจเขาเพลงดีกว่าเพลงอะไรนะไล่ร้องเพลงอะไรวันนี้กลิ่นแป้งแห่งความหลังกลิ่นแป้งแห่งความหลังครับ
คุณสายสินมาในเพลงกินแป้งแห่งความหลังครับเป็นเพลงที่มาจากชีวิตจริงเลยแหละครับช่วงหน้าห้ามพลาดช่วงที่แล้วครับคุณสันคุณฟอร์มร้องสลับเพลงกับพ่อดาวบ้านดอนออกมาได้ลงตัวสุดๆและตอนนี้ก็ถึงเวลาของการแข่งกันแล้วครับคนแรกครับคุณสายสินบั้งไฟฟรีมครับเมื่อหลายๆปีก่อนเป็นเพลงที่พี่หม่ำแกชอบมากเพลงของพี่พรชัยวรรณศรีกินแป้งแห่งความหลังทั้งที่เพลงนี้นี่เป็นเพลงที่มีโทนเสียงสูงมากแต่ว่าจะร้องให้สนุกล่ะครับไม่สนุกก็ฮาล่ะไอ้แจ้งนี่มันก็มีลีลาโอ้โหมันไหมไทยแบบลีลาการเต้นส่วนไอ้ดุยก็ได้ความบ้าๆบ้องๆแบบความน่ารักนะกลัวทั้งสองครับพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านนะครับโปรดให้กำลังใจกับสายศิลป์วงคำเหล่าด้วยนะครับเชียร์ด้วยนะครับเชียร์ด้วยเชียร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับมาแล้วจ้าที่รักมาแล้วจ้าซื้อของมาให้แล้วทำไมไปไหนมาเนี่ยนานจังเลยเนี่ยก็ไปซื้อของมาให้หนูไงฉันฝากซื้อโจ๊กหมูโจ๊กหมูไม่มีก็เอาโจ๊กเนื้อก็ได้โจ๊กไข่โจ๊กอะไรก็ได้ใช่ไหมถ้าไม่มีอย่างนั้นก็เอาโจ๊กอะไรมาก็ได้ใช่ไหมใช่พี่เอามาให้แล้วนี่ไงฉันฝากซื้อโจ๊กหมูแล้วพี่ซื้อซีดีมาให้ฉันทำไมเนี่ยก็นี่ไงไม่มีโจ๊กหมูแต่ว่าก็นี่เป็นโจ๊กโซคูรู้จักไหมโจ๊กโซคูเขาดังจะตายเลี้ยงส่งเลี้ยงส่งนะโหเข้าใจเลยยากจังเลยเนี่ยแล้วลอตเตอรี่ที่หนูฝากซื้อได้ไหมเลข2-3ลอตเตอรี่มีแจไม่ใช่ซื้ออย่างอื่นมาอีกนะนี่ไงต่อไปเป็นรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก2-3ใช่ไหมพี่2-3เย้ไหนไหนพี่เดี๋ยวขอดูกันนี่ไง2-3เต็มเลยหนูจ๋า2-3หนูฝากซื้อ2-3นะพี่ก็นี่ไงหนูนี่2ใบนี้2ใบนี้3ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงเนี่ย2-3นี่มัน2นี่มัน3ก็นี่ไงก็2-3ก็ถูกแล้วพี่หนูไม่ได้หมายความอย่างนั้นพี่อยากเข้าใจอะไรยากแล้วเนี่ยหนูเบื่อพี่แล้วเราเลิกกันเถอะน้องอย่าทิ้งพี่ไปน้องสุสุนารีอย่าทิ้งพี่ไปอุ้ยคุณรถอังแปลงมีดมใหม่มกพราวน้องสุสุไปจากพี่จริงๆเหรอพี่เห็นเพลงตรงนี้พี่คิดถึงน้องสุสุนารีจ้าพี่รักสุนารีอย่างแห้งเมื่อเห็นป้องแป้งที่เจ้าเคยทาได้กินแป้งป้องลอยมาให้คืดเห็นหน้าอำลำอำลำแป้งป้องรุ่นนี้ที่คนดีใช้ทาประจำอายเคยแอบหอมแก้มงามยามคำขับหอมตามหัวใจหลายปีผ่านไปจังใดจังใดเป็นไปหลายตากินแป้งกลายเป็นความหลังไปลับตาสั่งใส่สู้อยู่ใส่ไอ้กลืนน้ำตาหูข่าวมาว่าเจ้ามีใหม่เมื่อรู้ข่าวการเคลื่อนไหวบาดหัวใจไอ้คนแฟนเก่าเจ้าทาแป้งหอมไปเลยไปดอมนอนละหรือลืมแป้งปองเคยทาเอา
าน้ำหอมมาหยอดทาเบาเบาลืมกินแป้งป๋องน้องเลยลืมอดีตรักเราปล่อยให้อายหลงหัวเมากอดแป้งป๋องนอนน้ำตารินคิดทอดอย่างแห้งอยากเห็นป๋องแป้งที่เจ้าเคยทาอยากลืมอดีตปิดฟ้าให้น้องยังมาติดใจคือทอดอิลีทุกนาทีที่ได้ดมกลิ่นแป้งป้องมองแล้วทวินคือทอดยุพินแฟนอายคนเดิมอย่างแห้งยามเห็นป้องแป้งที่เจ้าเคยทาอยากลืมอดีตปิดฟ้ากินหอมยังมาติดใจหินหินคือทอดอิลีทุกนาทีที่ได้ดมกลิ่นแป้งป้องมองแล้วทวินคือทอดยุพินแฟนอายคนขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณน้องแดนเซอร์เลยจ้าเป็นไงฮะโปรโมเตอร์ชอบไหมครับก็โอเคฟังก็ฟังได้สบายสบายครับอโนดครับอารมณ์เพลงดีมากครับชอบครับผมพี่สุครับหนูชอบการออกเสียงของพี่สินนะคะเสียงพูดเสียงร้องเสียงเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของจังหวะบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยฟีลคนผิดหวังมันก็ได้อยู่นะพี่ค่ะครูครับเพราะว่าจริงๆทุกอย่างมันลงตัวกับพี่สินเลยนะทั้งแก้วเสียงแล้วก็อารมณ์ของเพลงชื่นชมครับครับผมพ่อดาวครับครับตลกร้องได้เพราะขนาดนี้ก็แจ๋วแล้วถือว่าดีแล้วครับขอบคุณครับพ่อครับน้องฟอร์มลูกโหวดีๆได้โหวดีๆได้ช่วยน้องนะโหยเด็กน้อยๆเกินว่ากลัวเดียชอบชอบครับชอบชอบมากเพราะว่าผมไม่เคยเห็นพี่สินร้องเพลงด้วยและนี่ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เลยธรรมชาติมากดีมากครับครับผมน้องซันน่ารักครับน่ารักแต่แสดงแล้วครับแล้วก็เพิ่งเห็นพี่สินร้องด้วยแต่ระวังพี่ดูให้ดีนะครับผมเขาชำเลืองตามองตลอดเลยเวลาคอมเมนต์นะฮะมองพี่สินนะครับผมมองเนื้อมองอะไรไม่พูดวะขอบคุณพี่สินด้วยนะครับขอบคุณครับโอ้โหคุณสายสินจัดเต็มทั้งการร้องการแสดงสมแล้วแหละครับที่เป็นมือขวาของพี่มัมและคนต่อไปครับพบกับตลกเสียงหล่อจากแย้มยโสธรคุณแจ้งบั้งไฟฟีนครับรวบรวบพี่แจ้งร้องเพลงอะไรครับน้องมาคำว่าใช่ครับน้องมากับคำว่าใช่ครับผมพี่สุครับเหมาะไหมกับพี่แจ้งโอ้โหแต่งตัวมาขนาดนี้ต้องลงตัวเลยแหละเอาแต่งตัวสูงเขาชั้นเดียวครับเสียงสูงไปได้เพลงนี้ครูสลาท่านเป็นคนเขียนนะคะเป็นเพลงของคุณไหมไทยใจตะวันคุณไหมไทยนี่เป็นคนโคราชเด้เป็นนักร้องหมอลำแล้วก็เคยอยู่วงแม่นกน้อยก็คือเสียงอีสานนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ได้มาอยู่กับแกมมี่โกรก็เป็นไมไทยจัตตวันมันลงตัวกับหนูอยู่แล้วละแจ้งทำให้เต็มที่นะสบายสบายครับครับผมโปรโมเตอร์แหละครับพักหลังมันไปเป็นแรปเปอร์ซะแล้วอ๋ออีกทางนึงไปกับน้องมิกลูกชายไปกับ VKL VKL แต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้ร้องลูกทุ่งมานานแต่ก็เชื่อใจมันเป็นคนชอบไหมไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอยากฟังดูน้องมากับคำว่าใช่เชิญครับแม่คุณแจ้งนี่จัดชุดเต็มคุณไหมไทยมาเสมือนขนาดนี้ครับตอนร้องจริงนี่จะเป็นอย่างไรเอ้าช่วงหน้ามาชมกันต่อ
วันนี้พิเศษสุดๆครับกับศึกมือขวาหม่ำชกมกช่วงที่แล้วครับคุณสายสินร้องได้ดีมากๆและก็มาต่อกับตลกยอดชายครับเจ้าของวลีเด็ดกับคุณแจ้งบ้างไฟฟรีมครับชื่อรายการก็บอกอยู่แล้วนะครับโจ๊กตัดโจ๊กครับดูชุดผมครับเสียงสู้ไม่ได้ครับแต่เอาชุดมาสู้ครับรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าได้มาร้องเพลงให้อาจารย์สระฟังพี่สุนารีฟังป๋าโน้ตฟังแต่น้ำหม่ำฟังทุกวันอยู่แล้วแหละไม่ต้องพูดถึงหรอกคนนั้นขอแรงรักแรงศรัทธาให้กับพี่แจ้งด้วยนะครับมาช่วยเชียร์ด้วยนะครับจะพูดว่าชนะหรือไม่ชนะผมไม่เอาครับผมเอาสนุกโจ๊กตัดโจ๊กมาเบิ้งกันเล่นหลายเด้ออ่ะเฮ้ยอปิดอปิดนะเสียใจเลยที่เคยอกหักเมื่อได้มารู้จักคนเป็นตาหักคือเจ้าอายเคยเสียใจจนต้องอาศัยน้ำเมาอกหักจากคนรักเก่าหลายคราวก่อนหาเจ้าเจอบ่สวยเลิศเลยแต่มีน้ำใจให้เกียรติมาเอาใจใส่ผู้ชายโลโซนาเซคนจนมอเหมือนงานปาร์ตี้บ้างไฟเพลย์เลยนะฮะ
ไอ้เวนตอนหลังมีดับบันดอนมาด้วยแถมให้ไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยแต่ว่าพี่ๆเขาช่วยกันเต้นใหญ่เลยนะขอบคุณมากครับเอาอีกรอบให้เอาอีกรอบด่าว่าพอแล้วพี่หม่ำแล้วฮะถือว่าโอเคสนุกสนานกันไปครับผมอโนดครับถ้าผมให้คะแนนนะครับผมให้มากกว่าสายสินนะเพราะสายสินค่อนข้างจะฤทธิชัยไปนิดเวลาลนลนกลัวไม่ได้เล่นด้วยไม้ขอตัวนะครับรอก่อนรอก่อนไม้ขอตัวไม้ใจเย็นไม้รอก่อนไม้จริงจริงชอบเสียงนะแจ้งครับผมเสียงแบบแหบแล้วก็มีเสน่ห์ด้วยทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยมันผิดพลาดบ้างอะไรบ้างแต่ก็มีเสน่ห์นะครับขอบคุณครับครูครับประทับใจนะครับเพราะว่าเข้าตำราเสียงดีมีสนุกวันนี้เสียแค่ความตื่นเต้นเท่านั้นเองร้องเก่งครับร้องเพราะครับขอบคุณมากครับพ่อดาวครับครับมันเนี่ยโอ้ขยับจังหวะคือถ้าเราถือโทรศัพท์มือถืออยู่กำลังโทรอยู่หลุดมือไปเลยนะเพราะมันจริงจริงครับคึกมากครับเล้าใจจริงๆฮะครับผมน้องฟอร์มลูกคือมีอะไรเซอร์ไพรส์แล้วตลอดผมชอบจังหวะนึงตอนเปลี่ยนดนตรีเนี่ยสังเกตไปที่พี่ดุ่ยพอดีมีแดนเซอร์มาเขาสามารถเต้นได้โดยที่ไม่ห่วงจังหวะถือว่าเก่งมากคือต้องบอกว่า3ท่านบ้านพี่หม่ำนี่คือว่าสร้างแต่ชื่อเสียงกลับไปแน่นอนฮะใจเสียเลยจริงเหรอจริงเหรอแต่ว่าอับอายฟังน้องเขาด้วยฟังน้องเขาด้วยแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจฮะการตัดสินอยู่ที่พี่ดุ่ยครับนี่ไม้ตายนี่ร้องตั้งแต่แต่งหน้าเลยฮะอันนี้ตัวเต็งตัวเต็งเองเดี๋ยวต้องรอดูฮะตัวเต็งตัวเต็งครับขอบคุณครับพี่ดุ่ยเชิญครับสลับกันครับมาพี่ดุ่ยขอบคุณพี่แจ้งครับเฮ้ยเท่มากจริงๆยอดชายขอปรบมือให้เลยครับและก็มาถึงคนสุดท้ายครับเรียกได้ว่าเป็นลูกรักของพี่หม่ำครับคุณดุ้ยดุ้ยบ้างไฟฟรีตื่นเต้นไหมพี่ดุ้ยตื่นเต้นไหมพอรู้ว่ามีโอกาสมาร้องเพลงในรายการคุณพ่อให้โอกาสและครูบาอาจารย์ทุกคนให้โอกาสผมรักบวกพลอยแกน่ารักนะจริงจังพี่มดว่าไงมั้งพี่มดอวยพรมั้ยอวยพรมั้ยก่อนมาร้องว่าให้คุณแม่ว่าขอให้ชนะอ๋อครับคุณพ่อก็เป็นกําลังใจด้วยครับวันนี้ถือมาตั้งแต่เช้าซ้อมทั้งวันครับมันเหมือนไม้หมดนี่รู้แล้วไอ้พันมันจะดึงพามันเศร้าดิเออไปถามสนุกสนุกดิเพลงอะไรฮะวันนี้ไก่จ๋าครับผมใส่ชุดไก่มาไงโอ้อโนดไก่จ๋าโอ้ครับต้นฉบับคือคุณสายันสัญญาแล้วถือว่าเป็นเพลงดังเพลงหนึ่งปิยะตระกูลราชคำร้องทำนองดุยเขาจะร้องเพลงนี้บ่อยมากแต่ร้องเต็มเพลงจะเป็นอย่างไรไม่รู้โปรดฟังให้เพลาะแล้วกันตั้งใจรอฟังครับครับโปรโมเตอร์แล้วฮะมั่นใจไหมฮะเพชรเมื่อมีโอกาสแวววาวมันต้องแวววาวแล้วไอ้ดุยตั้งใจครับพ่อตั้งใจนะทำเพื่อพ่อครับผมเพชรก็คือเพชรทำเพื่อผู้บริหารทุกคนครับผมถึงจะพูดสวนเฮ้ยโอ้ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับเพลงนี้ฮะไก่จ๋าเชิญครับคุณดุ้ยดุ้ยครับพ่อหนุ่มคนซื่อจะร้องเพลงไก่จ๋าออกมาได้น่ารักขนาดไหนช่วงหน้ามาให้กำลังใจกันนะครับมาสนุกกันต่อกับโจ๊กตัดโจ๊กต้นฉบับสลับเพลงครับช่วงที่แล้วคุณสายสินและก็คุณแจ้งนี่ร้องเป็นที่เรียบร้อยเหลือคนสุดท้ายครับตลกคนซื่อมือขวาพี่หม่ำโจ๊กมกคุณดุ้ยดุ้ยบั้งไฟฟรีมครับเราก็ตื่นเต้นขึ้นครั้งแรกขึ้นเวทีครั้งแรกโอ้ดีใจภูมิใจครับถือว่าสร้างสีสันให้คนดูและกรรมการทั้งอาโนดครูสลาแล้วก็พี่สุนารีและพ่อหม่ำโจ๊กมกผมจะไม่ผิดหวังนะครับจะทำให้เต็มที่เลยไม่กลัวใครแล้วครับชั่วโมงนี้ครั้งแรกของดุ้ยดุ้ยจกมงครับนะเชียร์ผมด้วยครับเป็นกำลังใจผมด้วยครับผมลูกๆตามหลังมาแล้วลูกๆนะดูกันดีๆนะลูกๆนะใกล้ถึงบ้านแล้วน่ารักจ้ะนะน่ารักลูกๆมานะลูกๆตามหลังกันมาโอเคถึงบ้านแล้วเฮ้ยมันหนักใจเหลือเกินตอบได้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้
ออกก็ยากเออลูกๆก็ตามหลังมาเนาะเออแล้วที่รักเรามันหายไปไหนเนี่ยเนาะอยู่กันมาตั้งหลายปีหาที่รักก็ไม่เจอเออเราก็คอยดูปูดูเสือให้มันหาเงินให้มันใช้อ้าวที่รักทำไมมาอยู่กับเขาอะพี่ดุ๋ยพาลูกๆมาทำไมเนี่ยก็เราพาลูกๆมาดูแลวิวสวยๆ วิวน้ำตกเขาน้ำตกไม่มีแต่ตึกเออแล้วที่รักทำไมต้องไปอยู่เขาเนี่ยเราเลี้ยงไม่ดีหรือไงใช่ข้าวก็ให้กินทุกวันเออปลากระป๋องอะไรก็ให้กินทุกวันโอ้โหหรูมากก็ไปแล้วเออกลับมานี่ที่รักมาเดี๋ยวนี้ได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้แต่คลายใช้เจ้าน้ำตาเสียงนี้คือเสียงคนปวดราจึงร้องควรหาไก่จ้าหลบหน้าไปไหนไก่จ้าขอเพียงหางตาเหลือบมองฉันกลายเป็นคนเศร้ามองฉันต้องเหมือนคนสิ้นใจหรือลืมสัญญาที่เคยให้ไว้ชาตินี้จะไม่รักใครฉะไหนถึงผิดวาจาแฟนใหม่คงร่ำรวยกันใหญ่สุขใจอยู่กับเงินตราแต่ไก่รู้ไหมเมื่อยามไก่ยิ้มออกมาหัวใจฉันแทบบ้านอนนองน้ำตาอยู่นานไก่จ๋าแม้ว่าฉันต้องผิดหวังฉันไว้เพียงลำพังจงลืมความรักเมื่อวานเปรียบเหมือนรบรอยชกก้นกระดานโปรดจงรักเขานานๆลืมฉันเสียเถิดไกลจ้าร้องไห้ได้แต่ร้องน้ำตาหยดบดบนยศที่นอนทุกๆวันเขาหาว่าผมเป็นคนบ้าหากเขาว่าใกล้มีแฟนใหม่คงร่ำรวยกันใหญ่สุขใจอยู่กับตราแต่ไก่รู้ไหมเมื่อยามไก่ยิ้มออกมาหัวใจฉันเทปานอนนองน้ำตาอยู่นานไก่จ๋าแม้ว่าฉันต้องผิดหวังทิ้งฉันไว้เพียงลำพังจงลืมความรักเมื่อวานเปรียบเหมือนลบรอยชกบนกระดานโปรดจงรักเขานานๆลืมฉันเสียเถิดไกลจ้าไอ้ด้วยเข้ามาหาพี่ด้วยช่วยฉันด้วยโอ้เท
ที่รักไอ้ไก่ตัวนั้นมันหลอกฉันมันจะจับฉันไปทำข้าวมันไก่มันถอนขนฉันทั้งตัวเลยไปถอนขนเขาไปถอนขนอะไรเธอถอนขนทั้งตัวเลยไปถอนขนมาเลยใช่เออแล้วฉันเอาอะไรกินอ่ะไอ้พันขึ้นได้แล้วป่ะพอครับผมขอบคุณน้องๆนักแสดงด้วยนะครับไปลูกไปลูกโอ้ชอบตอนท้ายเห็นมีการมุกเม้นการร้องนะมาทางนี้ทีนึงมาทางนี้ทีนึงเอ้ยเป็นลีลาครับลีลาลีลาเหรอฮะผมแบบว่าเขาแบบค่อยๆมาแล้วก็มาทางนี้แล้วก็มาทางนี้ทีนึงน่ารักเทคนิคใช่ไหมเทคนิคครับพ่อที่พ่อสอนไว้ล่ะขอเสียงพูดใหม่ที่จะพูดใหม่ที่พูดว่าไงร้องไห้ที่ร้องไห้ได้แต่ร้องไห้น้ำตาหยดบนที่นอนทุกๆวันจำได้เหมือนเดิมเขาหาว่าผมเป็นคนบ้าโอ้เขาจับแค่นี้รวบละผมว่าวันนี้ใครที่เป็นแฟนๆพี่ดุ่ยเนี่ยจะเห็นเขาเล่นมุกเพลงนี้มันหลายครั้งแล้วแต่ร้องไม่จบวันนี้ได้ฟังเต็มๆแล้วฟังจบเลยเจิดจรัสมากโอ้โหนอกจากจอร์ดน้องชายผมแล้วก็มีดุยนี่แหละเขาร้องไปแล้วน้ำตาเขาจะไหลด้วยเขาอินกับเพลงนี้มากนายทำเสียงนกให้ฟังไหมไม่ทันนะครับทันร้องเพลงใส่ไม่ได้หลุดครับพี่ดุยครับตั้งแต่ต้นจนจบพี่ดุยร้องเพราะมากเลยนะขอบคุณครับร้องเพราะมากแล้วก็เสียงเพราะด้วยโอ้ครับอาจารย์ครับครับผมคุณครับวันนี้ดีใจกับพี่ดุยครับครับที่ได้รับโอกาสขึ้นมาร้องเพลงไก่จ๋าแบบเต็มๆเพลงสักทีครับผมแล้วก็ร้องเพราะมากเสียงดีจริงๆนะแล้วก็ร้องสื่อสารอารมณ์ดีมากครับเก่งครับผมครับครับผมครับผมพระดาวครับฟังเสียงแล้วน่าสงสารนะพ่อดาวจะมอบเงินสนับสนุนเราได้พี่ดุยบาทร้องจนไก่กลับมาหาแล้วเนื้อตอนแรกเรียกผมไก่จ๋าอยู่ไหนแล้วก็กลับมานะพ่อเพราะเขาสงสารน้ำเสียงนะฮะเสียงเขาได้กลับมาขอบคุณครับพ่อครับขอบคุณครับพ่อครับอะน้องๆรุ่นใหม่มั่งน้องซันน้องฟอร์มอ่ะน้องฟอร์มก่อนผมนี่เรื่องร้องท่าทางอะไรผมไม่ขอติตรงนี้เลยเพราะว่าเซอร์ไพรส์มากชื่นใจครับ2เดือนที่ซ้อมนี่วันนี้คุ้มมากเลยแล้วลูกรายละเอียดนี่คือแม่นมากเลยคะแนนนี่เต็มร้อยแน่วันนี้ผมว่าแม่จะแม่สุไวจะไปเอื้อนนิดนึงพอแล้วมั้งไม่ต้องไปอีกแล้วขอบคุณครูบาอาจารย์ด้วยครับผมพ่อด้วยครับที่โอกาสครับก็รักคุณพ่อเหมือนเดิมพอแล้วเชิญอีก2ท่านบนเวทีเลยครับมาพี่แก้มพี่สินนะครับผมโอ้โหคุณดุ้ยๆนี่ตั้งใจร้องตั้งใจเล่นกันมากๆทำเอาได้ใจกันทั้งศัตรูไปเลยครับส่วนใครจะได้แชมป์เราไปลุ้นกันต่อดีกว่าครับน้องสันให้ใครครับเอาล่ะครับคะแนนจากน้องสันนะครับไม้ทองคำจะให้กับใครพี่ดุ้ยพี่สินหรือพี่แจ้งน้องสันให้ใครครับให้พี่ดุยครับพี่ดุยครับโอ้นำมาก่อน1เสียงนะฮะน้องฟอร์มให้ใครครับเสียงจากน้องฟอร์มครับศิลปินจากยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะครับวันนี้มาเป็นแพ็คคู่เลยจะมอบให้กับใครโอ้โหมาดีวันนี้พี่ดุยน้องฟอร์มให้ใครครับถึงผมจะเป็นคู่หูกับน้องแต่วันนี้ผมขอเลือกไปกันครับที่จะได้เป็นลูกน้องดีเด่นคว้าแชมป์ให้พี่หม่ำได้ชื่นใจช่วงหน้ารู้กันกลับมาลุ้นกันต่อครับกับศึกของลูกน้องตัวป่วนหม่ำจกมกครับซึ่งตอนนี้คุณดุ้ยนี่นำไปก่อน1คะแนนมาลุ้นกันครับว่าคะแนนที่เหลือจะทำให้ใครคว้าแชมป์ในวันนี้ไปได้น้องฟอร์มให้ใครครับเสียงจากน้องฟอร์มครับศิลปินจากยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะครับวันนี้มาเป็นแพ็คคู่เลยจะมอบให้กับใครโอ้โหมาดีวันนี้พี่ดุยโอ้ยเอ็นดูเขาเนาะน้องฟอร์มให้ใครครับถึงผมจะเป็นคู่หูกับน้องแต่วันนี้ผมขอเลือกพี่ดุยครับพี่ดุยครับ
โอ้สองเสียงแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้นะฮะพ่อดาวให้ใครครับลัคกี้เสียดายน้องอะนะพ่อให้ใครครับเสียงน่าสงสารคุณดุยดุยครับโอ้โหครึ่งหนึ่งนะฮะได้3แล้วเพราะฉะนั้นเสียงต่อไปถ้าพี่ดุยได้เขาจะเป็นแชมป์โจ๊กระโจ๊กประจำสัปดาห์นี้นะครับผมไม่เคยมีนะครับนวดเลยนะฮะไม่เคยมีนะที่3เสียงนี่คือแรกๆเลยคนเดียวเลยเนี่ยผม3คนผมจะพูดพร้อมกันเลยว่าผมให้ใครดีมั้ยครูได้ครับดังนั้นเราสามคนให้ดุยครับพี่ดุยนะครับโอ้ยไอ้เขาไม่เกิดป่าดูดิโอ้กระโดดไปหาคุณพ่อเลยอะร้องไห้นะครับร้องไห้นะครับโอ้มันเนาะมันยังไงพี่ดุยมันความรู้สึกจากใจของพี่ดุยผู้ชายคนนี้ใจที่รอมานานแสนนานครับครูบาอาจารย์ทุกคนใจดีมากครับผมสิงครับคุณพ่อด้วยเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวทุกคนผมโอนตังค์ให้นะ ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพี่นักดนตรีทุกคนครับทีมงานแม่ดาวแม่เดือนช่องบอกไปผมรักที่สุดครับผมและแชมป์วันนี้ครับพี่ดุยครับวันนี้ท่านลองมาด้วยไหมเห็นบอกมีท่านลองมามาจากต่างชาติเลยชื่อพิเศษครับคุณภูใช่ไหมคุณภูพัชราภาครับเป็นเชิญครับมอบเหรียญนะฮะมามอบเหรียญนะครับเหมือนงานปาร์ตี้บ้านเขาเนี่ยนี่ถ้าผมลงไปเนี่ยหน้าบ้านเขาเลยผมภูมิใจมากครับที่รองประธานบ้างไฟเพลครับมอบนะฮะอันนี้ศิลปินใหม่ศิลปินใหม่มอบเลยครับมอบครับครับจะกล่าวไหมครับวันนี้เชิญครับพูดเลยฮะก็ขอให้ดุยเจริญครับพวบๆท่านลองครับเดี๋ยวครับอันนี้เขาเรียกใบเตยใบเตยไม่มีอะไรครับอ๋อใบเตยได้ๆๆเหมือนงานบ้านเขาอะฮะขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับสนุกสนานนะครับวันนี้สนุกสนานสนุกสนานกันนะเขาบอกไม่ได้แข่งกันหรอกเขาไม่ได้แข่งกันอยู่แล้วใช่ฮะเขาตกลงกันมาเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้เขาบอกเขาดีใจเขาเรียกว่าจะเสมอกันโอ้แต่ใจเขาตั้งใจนะเออแต่สิ่งสำคัญก็คือต้นฉบับของเราครับคุณพ่อขอบคุณพ่อดามากครับน้องสันน้องฟอร์มด้วยนะครับจากยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะครับขอบคุณพี่หม่ำจกมกนะครับวงแอปแต้ครับโอ้สนุกสนานมากๆครับวันนี้โจ๊กตัดโจ๊กต้นฉบับสลับเพลงนะครับก็สนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเราจะปิดท้ายไปด้วยภาพร้องไห้ท้าใจภาพน่ารักของพ่อลูกและครอบครัวเขาลาไปก่อนผู้ชมสวัสดีครับยอดไปเลยนะครับคุณดุยคว้าใจทุกคนไปได้ชนะอย่างเป็นเอกฉันท์ครับวันนี้สนุกมากๆครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้ทุกคนเลยนะครับสัปดาห์หน้าครับเมื่อลูกทุ่งในตำนานประธานหนุ่มล็อกสตาร์ศิลปินแห่งชาติพ่อชัยชนะบุญณโชติเจอกับนักร้องหัวใจล็อกคุณไทยธนาวุฒิพบกับเพลงไม่สมศักดิ์ศรีจะถูกร้องใหม่ในตำนานลูกทุ่งพ่อชัยชนะบุญณโชติหากเธอคิดว่าฉันยังไม่ดีไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอก็ออกไปค้นไปหาให้มันเจอ
ไม่สมศักดิ์ศรีเวอร์ชั่นวินเทจที่สุดเท่าที่เคยฟังมาครับสุดยอดมากครับพ่อครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับและเมื่อเพลงล่องไปจะถูกตีความใหม่แบบไทยธนาวุฒิโอชุมพรขอพรที่แสนสุดดีสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีจึงสุขสดใสนครถ้าเป็นตัวนั่งเครื่องบินคือเฟิร์สคลาสมากถ้าเป็นรถยนต์ตกแต่งภายในคือฟลูออปชั่นถ้าเป็นนักร้องพูดคำเดียวเลยเต็มปอดครับสั้นพร้อมกับคนแข่ง3แบบ3สไตล์นำทับโดยดีเจสายหาคุณไกสมพลเจอกับหนุ่มร็อกอารมณ์ดีคุณแชมป์ถนัดสุยและเมื่อสินแสขอคว้าไมค์กับสินแสเป็นหนึ่งผมถามอาจารย์เป็นหนึ่งหน่อยโงเฮงคุณหม่ำเนี่ยเมื่อทำตามาตาดีแล้วโอเคโงเฮงทำตรงจังหวะเป๊ะพอดีทำตอนที่มีลมหายใจดีมากพี่ no. นี่โอเคใครไปทำตอนตายวะเนี่ย เอาจริงไหมคือบอกว่าถ้าเกิดคนที่แบบว่ามีอะไรที่มันใหญ่เนี่ยคือเสียงจะเล็กไปเลยบางทีใช่ไหมบ้าพันนะบ้าไปเลยพี่ไก่ก็นักร้องนี่เขาก็นักร้องอาจารย์ล่ะเรื่องร้องเพลงจริงๆกลัวมากเลยอ่ะเป็นคนมีปัญหาในชื่อคือจำเนื้อไม่ได้แต่อาจารย์ถ่อมตัวออตอนที่เป็นฟักกิ้งฮีโร่ร้องเพลงดีจะตายตอนนั้นคนละใจไอ้คนจนจำต้องทนปั่นรถทีจะไปจีบอีน้องคนงามสองมือกลับลงที่ตรงเนื้ออาแทบปาดย่าโมเป็นเพลงที่ร้องร้องเมื่อไรเหมือนใจอยู่ไกลกินดินกินฝนชื่นใจฉันรักเพลงลูกทุ่ง